ท็อปที่พัดไม่เปลี่ยนใจมีลูกชี้ไม่อยากผลักภาระให้เด็กมาเลี้ยงดูตอนแก่ท็อปที่พัดยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนใจมีลูกชี้ไม่อยากผลักภาระให้เด็กมาเลี้ยงดูตอนแก่รับวางแผนเกษียณไว้แล้วทุ่มเททำงานด้านสิ่งแวดล้อมยังยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนใจมีลูกแน่นอนสำหรับพิธีกรหนุ่มท็อปที่พัดอภิรักษ์ธนากรที่ตอนนี้มีความสุขกับการทุ่มเททำงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มที่ทั้งยังวางแผนชีวิตในวัยเกษียณพร้อมภรรยาสาวนุ่นศิรพันธ์ไว้เรียบร้อยแล้วมีโอกาสเจอหนุ่มท็อปที่มาทำหน้าที่พิธีกรในงานแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟเดอะเอิร์ธชวนคนไทยร่วมภารกิจปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นต้อนรับวันสิ่งแวดล้อมโลกณ Living House ชั้น7ห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์เผยเหตุผลที่ไม่อยากมีลูกเพราะไม่ต้องการผลักภาระให้ลูกมาเลี้ยงดูตัวเองตอนแก่ประกอบกับทำงานด้านสิ่งแวดล้อมรับรู้ปัญหาเรื่องนี้มาตลอดจึงไม่อยากให้ลูกต้องมาเผชิญกับสภาพแวดล้อมในอนาคตที่อาจเลวร้ายลงจนกูไม่กลับไม่รับงานละครแล้วผมไม่ได้รับงานแสดงเลยก็จะมาเป็นพิธีกรบ้างสำหรับบางงานที่เราสนใจถามว่าทำไมไม่รับงานแสดงเลยคือผมรู้สึกเคารพในการแสดงนะตอนนั้นผมดูตัวเองแล้วรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีพอถ้าเกิดผมจะไปแสดงให้ทุกคนได้เห็นผมต้องทุ่มเทมากกว่านี้เยอะเลยในฐานะของการเป็นนักแสดงอาจจะยังไม่ได้เหมาะกับผมในช่วงเวลานั้นแล้วมันมีอย่างอื่นที่ให้ผมทำพอดีผมก็เลยไปทำพิธีกรไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมาเปิดบริษัทพอมันขยับองศาหนึ่งมันเลยฉีกมาจนถึงทุกวันนี้ก็เลยไม่ได้แสดงมา10กว่าปีแล้วเรารู้สึกเองว่าทำได้ไม่ดีพอมันไม่ใช่เราเรื่องแบบนี้เรามองตัวเองเราก็บอกได้แล้วครับเราดูทีวีแล้วเราเห็นว่าเนี่ยแสดงไม่ดีแล้วไปด่าเขาหรือวิจารณ์คนอื่นพอเห็นตัวเองก็เหมือนกันผมว่าไม่ต้องให้ใครบอกหรอกบอกตัวเองก็ได้ว่ามันยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกเคยมีคิดแวบๆว่าอยากกลับไปลองเล่นอีกได้ปรึกษาภรรยาไหมไม่ได้ปรึกษาคุณนุ่นในเรื่องการจะกลับไปแสดงหรือเปล่าแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่เรารู้สึกว่าบางทีไปเล่น MV ที่ไม่ได้ใช้เวลามาก 1-2 วันจบอันนี้โอเคแต่ถ้าเกิดต้องไปแสดงแบบใช้เวลาปีหนึ่งเหมือนอย่างคุณนุ่นคิดว่าอาจจะยากแล้วในการต้องกลับไปแสดงแบบยาวๆคงไม่แล้วครับเคยพูดมาตลอดว่าไม่อยากมีลูกนะตอนนี้วางแผนอนาคตวัยเกษียณอย่างไรผมไม่มีลูกครับผมก็วางแผนเรื่องการเงินไว้เรียบร้อยคือผมจะรู้ว่าในปีหนึ่งผมต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่แล้วผมจะเกษียณอายุเท่าไหร่แล้วพอผมเกษียณผมอยากทำอะไรบ้างช่วงเวลาที่ผมเกษียณแล้วผมจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่การดูแลสุขภาพก็มีซื้อประกันเอาไว้เพื่อรออนาคตเรียบร้อยเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราอยากมีชีวิตหลังเกษียณที่มันแฮปปี้นะวันนี้ต้องทำอะไรบ้างก็เลยทำให้เรารู้ว่าปีหนึ่งต้องทำอะไรแล้วให้ได้เงินประมาณเท่าไหร่แล้วพอได้เงินเท่านั้นผมก็พอแล้วผมวางแผนเกษียณประมาณ65อีกพักใหญ่ตอนนี้ผมก็40กว่าแล้วตอนนี้ผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นงานที่รักด้วยมันอาจจะทำเลยเกษียณแต่ว่าบทบาทที่ทำอยู่ตอนนี้เราพยายามบิวบริษัทให้เป็นเหมือนสตาร์ทอัพด้วยและเป็นโซเชียลอินเตอร์ไพรส์ด้วยก็อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยช่วงนี้อยากจะรับเด็กมาเลี้ยงไหมไม่ครับคงไม่ได้จะดูแลเด็กแต่ว่าอาจจะมีสัตว์เลี้ยงในอนาคตหลายคู่เคยบอกไม่อยากมีแต่ก็เปลี่ยนใจมีแล้วคู่เราไม่มีเปลี่ยนใจเหรอผมไม่เปลี่ยนใจแล้วเหมือนกับผมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมในวันที่ผมเลือกว่าผมสนใจเรื่องนี้ผมทำเรื่องนี้จริงจังมาเรื่องเดียวเลยเวลาที่ผมตัดสินใจอะไรเราคิดมาทั้งหมดดีแล้ววันนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องลูกที่ได้ถามกันมาตลอดผมไม่เปลี่ยนใจและคิดว่าคงจะไม่เปลี่ยนใจครับผ
ผมวางแผนมาแล้วผมรู้สึกว่าเด็กไม่ควรที่จะต้องมีหน้าที่มาเลี้ยงผมตอนแก่คือผมว่ามันดูแล้วเหมือนผลักภาระเกินไปผมคิดเองนะแต่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดจะมีลูกเพื่อหวังว่าจะให้เขามาเลี้ยงเราตอนแก่ผมว่าคงไม่ใช่ผมก็เคารพในการตัดสินใจความคิดเห็นที่แตกต่างของน้องๆในออฟฟิศถ้าเกิดผมยิ่งอายุมากขึ้นแล้วถ้าผมมีลูกอีกผมว่าระยะห่างช่องว่างบางอย่างมันอาจจะไม่ได้สนุกมากถ้าเกิดเราคุยกันบางเรื่องที่อาจจะไม่แน่ใจแต่ว่าณวันนี้พอไม่มีปุ๊บก็ไม่ต้องซีเรียสยิ้มเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมีส่วนทำให้มองว่าการมีลูกในยุคนี้มันอันตรายไหมผมไม่ได้มีลูกส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งก็คือกลัวด้วยว่าเขาจะอยู่ยังไงในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าถ้าเกิด 1.5 ถึง 2 องศาที่มันเปลี่ยนไปในอนาคตสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเรียกว่ามันเลวร้ายมันกูไม่กลับไม่ได้เหมือนกับช่วงแรกที่โควิดมาแล้วเรายังรู้สึกว่าเดี๋ยวจะมีวัคซีนสักวันหนึ่งแหละแล้วเราพยายามจะรีบฉีดวัคซีนเพราะกลัวตายแต่ถ้าเกิดสิ่งแวดล้อมมันกูไม่กลับมันไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยแค่รอวันตายกับสิ่งแวดล้อมแย่ๆผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดเรามีลูกส่วนหนึ่งด้วยเราก็ไม่อยากที่จะให้เขามาเจอกับอะไรแบบนั้นในอนาคตมิกบรมวุฒิรู้อะไรมาโผล่เมนแอปปมความรักแท้ๆกลัวๆพ่อต้องเล่าแล้วสวยวันสวยคืนสวยมีพิรุธรู้ลึกอะไรมาสองคอมเมนต์คนบันเทิงมิกบรมวุฒิรู้อะไรมาโผล่เมนแอปปมความรักแท้ๆกลัวๆพ่อต้องเล่าแล้วก็สวยจริงจะไม่ให้ชมได้อย่างไรคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรกับความเนื้อหอมนาทีนี้ทั้งกระแสถูกจิ้นกับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ทีมพิธาไหนกองเชียร์คู่จิ้นกับนนนนกุลจะฟินที่ทั้งคู่ดูจะมีความสนิทสนมกันมากจริงๆนอกเหนือจากเวลาทำงานแต่ที่ทำแฟนๆสงสัยหนักล่าสุดแอปอัปเดตภาพใหม่ลุคไหนก็สวยวันสวยสวยคืนคนในวงการบันเทิงอย่างมิกบรมวุฒิสามีเบนพรชิตาก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าสวย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 ออร่าเหมือนคนมีความรักคลิ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 กงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาแห่คอมเมนต์ถึงมิกกันรัวรัวพ่อต้องเล่าแล้วพ่อรู้อะไรมาอาทิพ่อต้องรู้อะไรมาแน่แน่คลิกคลิกพ่อรู้อะไรมันจริงใช่ไหมเชียร์ครับวางระเบิดแม่แอปแล้วพ่อมิกในติ๊กต็อกคนตามด่าแม่แอปเต็มเลยพ่ออ่ะพ่อต้องเล่านะคนนั้นคือคนในอีกใช่ไหมหรือคนในใจแห่เป็นต้นขณะที่แฟนคลับก็แห่ชมความสวยกันไม่ขาดปากอาทิสวยมากชมทุกวันแต่สวยขึ้นทุกวันจริงๆสวยมากค่ะแม่แอปกินอะไรเข้าไปอาบแม่สวยเอาสวยเอาเลิศไม่ไหว